ฮัลโหลวายสวัสดีค่ะก็เป็นอีกวันหนึ่งท่านผู้ชมอีกวันหนึ่งที่พาร็อกซี่มาที่ด็อกพาร์คนะคะก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยฮาวายก็จะไม่พาเขามาทุกวันนะก็อาทิตย์หนึ่งก็3ครั้งให้เขาเป็นอิสระท่านผู้ชมแล้วก็บางทีเขาฝึกนะคะเขาฝึกเนี่ยก็อาทิตย์หนึ่ง2วันค่ะที่ฝึกหนักๆนะคะโดนดุโดนกระชากอะไรแบบนี้ท่านผู้ชมแต่ว่ามันเป็นจุดดีของหมาพันธุ์นี้คนฝึกเนี่ยเขาจะเข้าใจธรรมชาติของหมาพันธุ์นี้ค่ะเพราะมันจะต้องฝึกท่านผู้ชมมันจะต้องแข็งแรงนะคะร็อกซี่นี่เป็นหมาตัวเมียนะคะที่ลักษณะเหมือนหมาตัวผู้แต่นิสัยเนี่ยแน่นอนเลยเป็นหมาตัวเมียท่านผู้ชมประเภทแบบสอดส่องหมาแต่ละตัวฮาวายคิดว่านะมีคุณสมบัติพิเศษที่แตกต่างกันสำหรับร็อกซี่นี่นะคะเขาจะมีการเรียนรู้นะคะอย่างคนสอนเนี่ยเขาจะบอกร็อกซี่ว่ามือฉันมือเธอตาฉันตาเธออะไรแบบนี้นะคะเวลาเขาจะพูดว่า eyes มันก็จะเอามือไปชี้ที่ตาฮาวายคิดว่าเฮ้ยไม่จริงดราม่าบังเอิญหมาอะไรจะรู้ใช่ไหมคะเขาบอกว่าในปากฉันนะแล้วปากเธอล่ะเขาก็จะจับที่ปากไม่จริงฮาวายยังไม่เชื่อท่านผู้ชมฮาวายก็เห็นนะฮาวายยังไม่เชื่อฮาวายยังไม่เคยลองสอนยังไม่เคยลองคุยกับหมาท่านผู้ชมฮาวายจะคุยกับเขาเนี่ยคุยธรรมดาปกตินะคะไม่ได้คุยแบบเชิงว่าจะต้องสอนจะต้องเอาผลจะอะไรจากเขาอะไรอย่างนี้ท่านผู้ชมเพราะว่าฮาวายถือว่าไม่รู้สิฮาวายไม่ชอบสร้างความกดดันให้กับใครเพราะว่าเราเนี่ยเจอแรงกดดันเนี่ยเราก็ยังไม่ชอบเลยนะเอาใจหมามาใส่ใจเราไม่รู้จริงหรือเปล่าท่านผู้ชมแต่ว่าฮาวายก็คิดของฮาวายแบบนี้ค่ะมาคุยถึงเรื่องป้ารัตนาอีกนิดหนึ่งท่านผู้ชมทางครอบครัวป้านะฮาวายก็มีความเห็นใจแบบสูงมากนะคะเขาก็โดนตำหนิโดนด่าไว้ง่ายตลอดทุกวันนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะคนที่จะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะอยู่ในแอปสีดำท่านผู้ชมเวลาเขาไลฟ์เนี่ยมันก็จะมี2แอปใช่ไหมคะก็จะเป็นแอปสีดำนะคะแล้วก็ตัวแอปสีแดงก็คือ YouTube นี่แหละค่ะแล้วก็นะคะท่านผู้ชมฮาวายก็เห็นใจนะคนเรามันก็หมดกำลังใจทุกคนเขามีหน้าที่หมดท่านผู้ชมน้องแจงนี่คือทำงานนะเหมือนทำงานคนเดียวในบ้านเลี้ยงทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็น้องจอยเนี่ยก็ต้องลาออกมาเพราะว่าป้ารัตนาเนี่ยไม่สามารถที่จะอยู่คนเดียวได้ท่านผู้ชมแล้วก็เจ๊จุกเนี่ยคือเดินไม่ไหวแล้วนะถ้าเผื่อมีอะไรมาก็วิ่งตามไม่ทันท่านเองคือทุกคนก็มีหน้าที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันท่านผู้ชมคือความเป็นหลานนะความจริงไม่ต้องทำขนาดนี้ก็ได้แต่ถ้าไม่ทำขนาดนี้แล้วป้าจะอยู่ยังไงท่านเองตรงนี้ฮาวายอยากให้คนหลายๆคนน่ะที่ยังไม่เข้าใจอ่ะได้เข้าใจว่าการที่คนหลายๆคนเสียสละเพื่อที่จะให้ชีวิตหนึ่งมีความสุขในชีวิตนะฮาวายถือว่านะมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆกำลังใจเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแน่นอนนะฮาวายก็เอ๊ะหลายๆคนมาถามแบบฮาวายแบบน่ารักมากว่าฮาวายได้อะไรฮาวายมาขายของช่วยหรือว่าอะไรแบบนี้นะท่านผู้ชมฮาวายก็ช่วยในสิ่งที่เล็กน้อยน้องขายอะไรทุกอย่างฮาวายก็สนับสนุนซื้อหมดละค่ะแต่ว่าฮาวายก็ซื้อเท่าที่แรงของฮาวายไหวอ่ะมันพูดไม่ถูกท่านผู้ชมถ้าฮาวายมีกำลังนะฮาวายไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยนะฮาวายมีเงินถุงเงินถังนะป้ารัตนาจะไม่ต้องห่วงเลยฮาวายช่วยเต็มที่จริงๆนะคะแต่ณปัจจุบันนี้เราช่วยในสิ่งที่เราทำได้เท่านั้นเองท่านผู้ชมสิ่งที่ดีที่สุดคือกำลังใจไม่ไปว่าตอกย้ำไม่ไปแขวะอันนี้ถือว่าดีแล้วนะท่านผู้ชมแล้วคนที่ให้กำลังใจนะคะเข้าไปดูไลฟ์นะไม่ว่าจะเป็นในคลิปของต่อในคลิปของ YouTube อะไรก็ตามเนี่ยฮาวายถือว่าโอเคที่สุดแล้วท่านผู้ชมถือว่าช่วยเหลือกันในแบบเส้นแนวทางไหนก็ได้ท่านผู้ชมเอาไว้ถือว่าทุกอย่างมันโอเคนะแล้วก็คนที่ไม่เข้าใจคนที่ด่าทางครอบครัวนะหูด่าจังเลยท่านผู้ชมบางทีนะเขาก็เก็บเงียบเก็บปิดซิปปากอะไรของเขาไปเนี่ยบางทีเขาก็ทนไม่ไหวเหมือนกันเขาก็ออกมาอธิบายนี่ฮาวายก็เข้าใจเขานะท่านผู้ชม
แล้วก็ใครๆหลายคนถามถึงเรื่องเงินป้าเรื่องทองป้าก็ตามที่หลานๆป้าพูดเลยท่านผู้ชมป้ากลับมาตัวเปล่าท่านผู้ชมแล้วก็หลายๆคนก็พูดแซะแขวะอะไรกันมากมายป้าไปตัวเปล่าก็กลับตัวเปล่าก็ไม่รู้จะพูดยังไงท่านผู้ชมแล้วก็หลายๆคนบอกว่าเอาป้ามาหากินป้าไม่ได้ออกรายการไหนนะท่านผู้ชมถ้าป้าออกรายการท่านผู้ชมเอาง่ายๆคนออกทีวีคนไปอย่างนั้นน่ะต้องได้เงินทุกงานเอาแค่นี้ก็แล้วกันคือป้าไม่ได้มีเงินกลับมาท่านผู้ชมและหลานก็พูดความจริงอะนะไม่รู้ว่าจะไปหลอกกันทำไมเอาอย่างนี้ดีกว่าท่านผู้ชมคือตามไหนตามนั้นนะเนาะบางทีเราสงสัยอะไรไปก็สิ่งที่น้องๆพูดเนี่ยก็เป็นความจริงทุกอย่างนะท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะโกหกทำไมนะฮวายก็เห็นถึงความที่น้องๆ นะคะและหลานป้าแล้วก็พี่สายรุ้งเจ๊จุกน้องเจน้องจำหลายๆคนที่อยู่ในครอบครัวแล้วก็ช่วยเหลือดูแลป้ารัตนาไว้ถือว่าเป็นสิ่งที่สวยงามที่สุดละเป็นสิ่งที่งดงามจริงๆมากกว่านี้ไม่มีละสิ่งที่ขาดคือปัจจัยท่านเด้งท่านผู้ชมถ้าเผื่อว่าใครช่วยได้นะคะอย่าลืมสั่งกระเป๋าท่านผู้ชมกระเป๋าก็ขายไม่ได้อะเพราะว่าน้องเขาก็ไม่ได้เป็นแม่ค้าท่านผู้ชมไม่ได้บอกว่าโอ้จ่ายตังนะสั่งจองมาเลยน้องก็ไม่ได้แบบขยันขยอขายเชิงสนุกไปแต่สำหรับฮาวายอะมันไม่สนุกอะท่านผู้ชมเพราะว่าป้าต้องการทุนทรัพย์นะคะในการดำรงชีวิตแล้วกระเป๋า1ใบเนี่ยนะใบละ159บาทไม่แพงเลยนะถ้าใครช่วยได้ก็ฮาวายก็ขอรบกวนช่วยกันนะคะท่านผู้ชมถ้าใครอยากได้เสื้อเป็นที่ระลึกนะคะติดต่อไปได้ค่ะไส้อั่วไก่นะคะ250ก็ไส้อั่วหมูนะคะ260นะคะรวมค่าส่งนะคะใครไหวช่วยท่านผู้ชมคือช่วยคนละไม้คนละมือท่านผู้ชมทุกอย่างมันก็ดำเนินต่อไปได้นะคะยังไงวันนี้ก็ฮาวายก็มาเท่านี้ค่ะท่านผู้ชมคะขอให้รักษาสุขภาพกันทุกคนนะท่านผู้ชมฮาวายเกิดมาก็ไม่เคยไม่สบายเป็น2เดือนแบบนี้นะคะแล้วก็มันก็ดีขึ้นแต่ดีขึ้นทีละน้อยแต่ฮาวายถือว่านะทุกวันต้องดีขึ้นท่านผู้ชมเราไม่ได้มีเวรกรรมอะไรมากมายถึงแม้ว่าเราจะคิดว่าเรามาใช้เวรกรรมยังไงฮาวายก็ยอมรับในสิ่งที่พระเจ้าให้มาท่านผู้ชมไม่เป็นไรนะคะยังไงรักษาสุขภาพรักษาสุขภาพจิตด้วยท่านผู้ชมคิดดีทำดีได้ดีพลังบวกช่วยกันโลกสงบสุขมีจริงไปแล้ว